จ้าของสวนแปลวแฮครับเข้ามาแล้วบักนองกระดังไฟตัวนี้ออกมาหมู่พวกครับผมหนาวว่าจะได้หนูอุ้ยดังไฟครับผมดังไฟเบิ่งซาเบิ่งครับผมโขกน้องนาโมเดลโอ้บรรยากาศเนาะครับเนาะยามเช้าโอ้อยากเห็นยังกับปั่นเอากับสร้างเอาเพื่อสู้วิลีอยู่ไกลบ้านน้ำแล้วเขามาให้เบาหนองหูครับผมบรรยากาศจริงๆเลยชีวิตบ้านหน้าครับผมตื่นเช้ามาก็ต้องปลาก็เต็มสะโหมันก็ต้องหนาวหำหมดเลยครับเนี่ยทางเขาสวนครับพี่น้องทางเขาสวนเป็นของหมอสันประเสริฐสุขสนิทส่วนปัจจุบันโคกเจริญนะครับเนาะบ่ได้อยากเบิ่งแบบกับมาเบิ่งเอาได้ครับผมตัวนี้ครับเป็นปลาเลี้ยงเพิ่นปลานี่ครับมีปลานิ่นปลาไหนปลาตะเพียนใหญ่เติบอยู่ตัวนี้ลึก4เมตรครับผมมีโน่นให้มีโน่นมันนี่น้องนี่ปลาไอปลาแล่นหนีหลายครับผมโอ้ยบ่แม่นปลาไหลเอียนเอียนเอียนเนี่ยเพิ่นว่าคักเลยครับนี่บ่ได้เปิดเบิ่งหูเนาะครับเนาะเดี๋ยวคันเบ็ดเฮ้ยขิดลอยกุยใส่เนาะเดี๋ยวหาเสียมขุดก่อนครับผมดังไฟไหวยังสิได้ปูได้ปลาบ่ตอนนี้ความสุขอยู่รอบตัวเราครับผมวิถีเกษตรครับเนาะครับเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมอยากกินไหนกับปลูกกันนั่นอยากกินกล้วยกับปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกยังกับพ่อได้ตัดใบตัดยังเฮ็ดประโยชน์ปีกล้วยก็ไว้เฮ็ดฮอมกฮอยังไปซะนะครับเนาะเพิ่นมีต้นกระท่อมนะครับผม 2-3 ต้นต้นกระท่อมรอแห่ครับผมรอแห่เบิ่งขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ป่าแม่ปูนต้นกระท่อมเพิ่นเดี๋ยวไปย่ำมึง 2-3 ใบนะแม่งกินใบหมดนะโอ้ตักทายกันครับพี่น้องวัดดีก่อนสวยกินครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมเช้านี้ย่ำตกกับหมอกโอ้ยอยู่ดีมีแห้งมีความสุขหลายๆนะครับเนาะชีวิตไม่สิ้นจะต้องดิ้นกันต่อไปบ่มียังแบบมวลสุขสบายสำอยู่สวนเกษตรครับผมอยู่เรามีความสุขครับผมโอ้ยมีความสุขมีอย่างหลายดีครับพี่น้องกันบ่ได้มาสัมผัสบ่บ่หูเลยเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปหานั่งถอนแหนเมี่ยงก่อนนะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันครับผม
ากินสิพ่อสามีบ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งว่าอยากกินยังก็ได้กินตัวอายุป่านนี้แล้วอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่สวนอยู่ยังนี่โอ้ยสบายใจครับผมท่านให้ไปเที่ยวข้างนอกนะแล้วเลยเบิ่งหมอลำเบิ่งมวยเบิ่งหนังกลางแปลงจบมันเหมือนไหวแล้วครับผมเนี่ยปลาต้มปลาเนาะหุ่นซดลงมาให้สั่งปรุงแล้วปรุงแล้วไอ้สวนข้าวเดียวนี่ไม่อยู่แต่ในสวนแต่ต้องเห็นอ่ะยางนัวอะไรตัวเนี้ยโอ้พี่น้องเลยจะมาไปกินข้าวกันครับผมบรรยากาศรอบสวนกันโอ้มาถือทางอ่ะเนาะตาเนาะผมพักเขานะเจ้าให้เจ้าหน้าคนละกันหน้าเพิ่นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหอยากกินยังก็ได้กินตัวเกษตรปลูกเราบ่กินเจ้าของเฮ็ดเราบ่กินเจ้าของสิว่าจังได๋เนาะซั่นเนาะโอ้โหมันก็มีราคานะมาติบรรยากาศสวนเพิ่นเป็นตาอยู่ให้นอนเว้นมื้อมือเพิ่นเลยนอนกงดากพี่น้องเนาะเอ้ามาๆๆครับนอนเฝ้าชาดกล้วยก็ขายไปปะโคทำมาเจอหนึ่งเวลาอยู่หลายขึ้นหลายขึ้นว่าอายุพ่อโตผู้ใดสิว่าจังได๋ก็ซ้ำเขาก็บ่ได้สนใจหมู่มีคนต้องคนบ่จำเป็นต้องหลายสำนึกก็มีความสุขแล้วครับผมโอ้บรรยากาศปุ่นเพิ่นสิได้หัวซ่าหยังเพิ่นกุดแล้วก็กุดเพิ่นบ่ได้ไปสู่หัวซ่าไปได้นี่แหละเวลาแกโตขึ้นก็บ่อยากไปทางใดมาทางใดอยู่จังซี่ก็มีความสุขม่วนคักม่วนแน่ครับนี่แหละครับพี่น้องเขาจังว่าเออนี่แหละวิธีพอเพียงครับผมพอเพียงเพิ่นก็บ่มีหนี้มีสินเนาะมาตานอยู่บ้านอยู่ซ่องไปมันเพิ่นก็ปลูกปลูกมันหลายบ่ได้เฮ้ยซั่นซั่น26ไร่26ปุ้ยปลูกมัน26ไร่เอาเงินไปใส่มืดเอาๆครับพี่น้องจังได๋ก็บ่น้องก็สิได้มาจัดการถ่ายทอดสวนเกษตรให้ได้เบิ่งครับผมเป็นพิธีรีตองเป็นแบบเป็นศิลป์เป็นอันเป็นมาตรฐานรักษากฎนะครับเนาะเบ็ดขั้นนี้เป็นยังไงเนาะเบ็ดขั้นนี้แล้วก็เหมือนเดิมคันกี่ตัวถึงแล้วมั้งนี่ครับผมฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมบ้านน้องจิกอนเสิร์ชครับผมตอนนี้อยู่สวนโคกเลือดนะครับเนาะปลาเต็มสระบ่ได้ซื้อหัวหันมาเนี่ยบ่เฮ้ยสันอู้ปลาขึ้นเต็มเลยวันอาทิตย์เจอกันครับผมล้างบ่อล้างบ่อให้ใส่ใส่โอ้โหความสุขอยู่รอบตัวเราอู้มีบักคักๆเลยเนาะว้าคุดน้ำสางเอาคุดไปหมอบ่รบกวนละเดี๋ยวไปงานขาวดำเขาแหล่เขาก่อนให้กระต่อมเฮาดิโอ้นี่ดิกับดักหนูสัน
นี่ดีกองกันอย่างนี้โอ้ยวันนี้สบาย